่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีนะครับตอนนี้เราทั้ง5คนพร้อมแล้วนะฮะบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเราไม่เคยพบแล้วก็ไม่เคยทราบเรื่องราวของแขกรับเชิญเนี่ยมาก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคือคุณมิวสหรัตน์อายุ28ปีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับพอมาเจอหน้าคุณมิวครั้งแรกนะคะก็วันนี้คุณเอารถยนต์มาด้วยใช่ไหมคะเอามาครับทำไมถึงถามถึงรถยนต์เพราะว่าคุณมาในรายการคนอดผีก็เพราะคุณมีปัญหาเรื่องรถคันนี้ใช่ไหมคะครับเวลาเรานั่งขับรถไปอะค่ะคุณจะไม่ชอบเหมือนระแวงข้างหลังอะค่ะเหมือนระแวงเบาะด้านหลังอะค่ะบางทีมันก็ยังรู้สึกอยู่อะครับอันนี้เรารู้สึกเองเหรอคะครับบางทีก็ยังรู้สึกคืออย่างนี้ค่ะที่ถามเพราะว่าดิฉันเนี่ยสัมผัสจากตัวคุณมิวเนี่ยคือคุณมิวเนี่ยดิฉันไม่รู้นะว่าคุณมีปัญหาอะไรมาแต่ดิฉันน่ะรู้ได้ว่าคุณน่ะรักรถคันนี้มากใช่ไหมคะผูกพันน่ะแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งรถด้วยครับคือแต่งแบบแต่งรถให้ดูสวยงามดูแลรถอย่างดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นขัดสีเคลือบสีหรือว่าแต่งอะไรของคุณน่ะเครื่องเสียงต่างๆนี่คุณชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ถามเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณจะขับรถคันนี้ออกไปเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรบางอย่างตามคุณไปในรถคันนี้ด้วยรู้จักแม่ย่านางรถไหมคะยังไม่เคยครับรู้จักไหมคะเคยได้ยินไหมคะได้ยินครับที่เวลาเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีแม่ย่านางรถแม่ย่านางเรือคนโบราณเขาจะไหว้กันหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไหว้นับถืออะค่ะก็จะไหว้ว่าให้ขับขี่ปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยคุณมิวเคยไหว้ไหมคะไม่เคยเลยครับนี่แหละแขกที่ถามแล้วหน้ารถของคุณมิวเนี่ยคุณมิวเอาอะไรไปตั้งไว้ใช่ไหมคะครับเป็นอะไรคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุณนับถืออะเห็นเป็นดำมีพระแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุณมิวถามนิดนึงนะคุณเคยมีเพื่อนรักที่เสียชีวิตไปไหมคะมีครับคุณผูกพันกับเขามากไหมคะก็ผูกพันครับผูกพันมากเพราะอะไรรู้ไหมคะในรถที่คุณนั่งไปเนี่ยมีคนเนี้ยไปด้วยดิฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เห็นเป็นผู้ชายเขาจะมาทำอะไรอันนี้ยังไม่ทราบเดี๋ยวให้คุณมิวเล่าอีกทีนึงแต่ดิฉันสัมผัสได้เบื้องต้นประมาณนี้ค่ะครับเชิญคุณลิวมีอุบัติเหตุมีคนตายทับคนตายแล้วก็มีคนผมเห็นผู้ชายใส่เสื้อเขียวเดินตามคุณมานะครับในสภาพร่างเละนะครับแล้วผมก็วาดว่าถนนมีคนตายนะครับครับแล้วคนเนี้ยที่ตายเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถคุณใช่ครับจริงปะจริงครับถ้าคุณมาด้วยเหตุผลว่าวันนี้มีใครตามคุณมาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาด้วยไหมยืนยันก่อนเลยว่ามาเพราะผมเห็นครับนะครับผมจะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ก็มีเรื่องแปลกเพราะเขากับคนตายไม่น่ารู้จักกันก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงไปเกี่ยวข้องกับคนตายได้อันนี้พี่ลิวไม่รู้ละนะครับผมเท่าที่เห็นนะฮะจากตรงนี้นะครับเชิญเลยครับมิวเล่าเลยวันนี้เรื่องคืออะไรเล่าทั้งหมดวันที่26ครับผมได้เดินทางจากจังหวัดปทุมธานีเดือนละ26เดือนกุมภาครับ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ครับ26กุมภาพันธ์ผมได้เดินทางจากจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดแล้วผมขับกันมา4คันครับผมขับเป็นคันสุดท้ายแล้วไปถึงจังหวัดจันทบุรีช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่ผมไปค่อมร่างหรือผมไม่ได้เห็นว่าเป็นร่างคนครับเห็นว่าเป็นซากสุนัขตอนกี่โมงครับตอนประมาณตีห้าสี่สิบครับเดี๋ยวนะมิวลงรายละเอียดนึงคือมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ครับถนนตรงนั้นตีห้าสี่สิบเนี่ยมืดมากเลยครับมองไม่เห็นแล้วเป็นหมอกก็มีรถเราสี่คันที่ไปด้วยกันครับก็คือเห็นแต่ไฟข้างหน้าแล้วก็มืดมากแล้วผมไปถึงปั๊ม
ประมาณ6โมงแล้วผมก็ถอยรถจะเติมน้ำมันครับแล้วเผอิญคือซากหลุดออกมาจากรถครับจากใต้ท้องรถเหรอใช่ครับแต่ซากอะไรตอนแรกเห็นว่าเป็นซากสุนัขครับแล้วก็พอดูไปดูมาฟ้าเริ่มสว่างครับก็เห็นแบบเหมือนมีข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสื้อผ้าพี่ตั๊กขอถามแป๊บป่ะลากไปไกลมากป่ะจังหวะแรกที่เราอ่ะไปทับสุนัขระยะเวลาก็ประมาณ10กว่านาทีได้ครับแล้วไปชนเขายังไงอ่ะชนแล้วเราไม่เห็นผมไม่ได้ชนไม่ได้ชนพี่กิ่งขับไม่ได้ชนผมขับเป็นคันสุดท้ายครับคันแรกก็เป็นรถพี่ที่มาด้วยกันแต่รถผมต่ำสุดอ๋อคือ3คันหน้าเนี่ยไม่ข้ามไปเขานอนอยู่อ่ะเป็นศพนอนอยู่ไม่เห็นเลยครับว่าเป็นอะไรครับเห็นว่าเป็นก้อนๆเฉยๆครับแล้วเขาเป็นตัวอะไรป่ะเป็นตัวนอนไม่มีครับไม่มีครับเละหมดเลยครับเต็มถนนเลยอ๋อแสดงว่ามีอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นชนแล้วศพเละไปแล้วศพเละไปแล้วปั๊บเนี่ยแล้วคุณมาเกี่ยวซากศพเขาใช่ครับผมไปถึงปั๊มแล้วผมเป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาที่เกิดเหตุข้อเท้าไม่มีแต่ข้อเท้ามีครึ่งนี้ครับอ๋อแล้วเป็นเนื้อก็เลือดก็ติดอะไรไม่มีเลือดเลยครับไม่มีเลือดเศษเนื้อใช่ครับแล้วระหว่างทางที่เราเนี่ยขับรถไปเนี่ยมันไม่มีเสียงดังใต้ท้องรถเลยหรอไม่ได้ยินเลยครับพี่เพราะผมก็เปิดเพลงไปผมออกเดินทางจากปทุมก็เที่ยงคืนครึ่งนะพี่ผมไปถึงที่นู่นก็ประมาณตีห้าสี่สิบครับมันก็เลยมืดหน่อยขับไปหลายคันครับคือสภาพที่เราเจอก็คือแบบเละหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้คือเดาว่าคืออาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีคนคนหนึ่งโดนรถชนใช่ครับแล้วเขาก็ไม่มีการมาใครมาช่วยเหลือแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เก็บใช่ครับคือเจ้าหน้าที่เขาบอกผมว่ามีประมาณเวลาตีสี่ครับมีเหตุแจ้งขึ้นมาว่ามีรถชนคนตายครับแล้วเขาไปหาครับเขาหาร่างผู้เสียชีวิตไม่เจอครับแล้วเราก็ไปประมาณเวลาตีห้าสี่สิบกลายเป็นคันเราที่ลากเอาซากศพมาด้วยครับคือถนนเนี่ยครับตอนนั้นอ่ะเป็นหมอกหมดเลยขาวหมดเลยครับแล้วชายคนเนี้ยชายที่เสียชีวิตเนี่ยตำรวจเขารู้ยังครับว่าเป็นใครรู้แล้วครับรู้แล้วฟังได้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเอาไว้นั่นดีกว่านะครับเอาอย่างหรอทำไมบอกไม่ได้เขายังไม่พูดพี่อ๋อโอเคความรู้สึกเป็นไงบ้างพาศพลากขับลากศพมาไกลขนาดนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเจออะไรกับตัวเองครับถ้าเป็นเรานี่เราแล้วศพที่ลากมานี่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะครับไม่น่าเห็นผู้ชายอยู่กับเขาคือถ้าเป็นเรานะถ้าเราเป็นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยแบบว่าทำไมมานั่งอยู่กันในรถคันนี้ก็เลยถามว่ามีเพื่อนประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าใครไงฮะที่คุณเจนคุณริวเห็นก็คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับคุณมิวอ่ะแต่รู้ว่ามีผู้ชายนั่งมาในรถแล้ววันนี้มิวมาอยากให้เราช่วยอะไรอ่ะคือผมก็อยากรู้ว่าเขาไปหรือยังหรือเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปยังคุณริวยังสิก็เมื่อกี้พี่ริวก็บอกเขามาด้วยอ่ะสาเหตุที่เขามาเนี่ยแค่ต้องการส่งข้อความไปถึงคนในครอบครัวเขาโดยเฉพาะน่าจะเป็นญาติผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คงถึงเวลาของเขานะครับซึ่งเขาไม่มาตามอาฆาตอะไรคุณไม่ได้เกี่ยวกับคุณโดยตรงนะครับแต่ที่ดิฉันเห็นเขาตามคุณมาเนี่ยเพราะว่าวิญญาณดวงนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมคือง่ายๆว่าคนที่ชนนะคะครับคือง่ายๆว่าจับยังไม่ได้ชนแล้วหนีชนแล้วหนีค่ะจริงป่ะจริงครับจับไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าใครชนเขาศพมาจากไหนไม่มีใครรู้มันไม่มีรู้ครับแล้ววิญญาณดวงนี้มีความแค้นแล้วก็ความอาฆาตสูงเขาถึงทำให้คุณต้องมาออกรายการนี่แหละเพื่อตามหาผู้ร้ายตัวจริงซึ่งต้องดูรายการแน่ๆพี่ตาขอถามหน่อยดิเคยฝันถึงเขาป่ะยังครับพี่ยังไม่เคยฝันเลยครับแล้วตอนที่ขับรถไปเนี่ยเคยเจอบ้างไหมตอนแรกครับที่ผมมันก็ยังมีกลิ่นนะครับแต่ก็เราก็คงคิดว่ายังใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังมีกลิ่น
ก็พยายามไปล้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูว่ากลิ่นจะหายไหมคิดจะเปลี่ยนรถไหมไม่ครับล้างรถครับสำหรับพี่ลิวไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรหรอกก็ไม่ต้องคิดมากตอนนี้คุณอยู่ในภาวะตกใจแล้วก็คงติดตากับภาพที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นพี่ลิวคิดว่าถ้าทำตามความเชื่อคนไทยก็อ่ะเอารถไปเนาะให้พระเจิมทำอะไรหน่อยเพื่อความสบายใจนะครับผมเขาไม่ได้มาอะไรกับคุณหรอกครับเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำเขานะครับผมถ้าจะเตือนก็เตือนคุณมากกว่าก็คือในเรื่องของการขับรถนะครับที่คุณอาจจะมีกลุ่มแก๊งเหมือนที่คุณชอบไปไหนกันแล้วบางทีอาจจะขับรถเร็วแล้วก็รถเนี่ยที่เขาไม่ให้โหลดต่ำเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละเพราะเราก็จะไม่รู้ไงว่าวันนึงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าจะเตือนเรื่องนั้นมากกว่านะฮะคุณเจนเป็นไงบ้างครับค่ะแต่ที่ดิฉันมองจากคุณมิวดิฉันก็เห็นภาพเป็นผู้ชายนะคะแต่ผิวดำแดงค่ะผิวคล้ำเลยค่ะแต่ว่าเป็นประมาณอายุ40กว่านี่แหละค่ะแต่ทีนี้ว่าเขาตายไปแล้วจะถามว่าวิญญาณเนี่ยมารบกวนคุณมิวไหมแล้วก็มาทำอะไรคุณมิวมันก็ตอบเลยนะคะว่าเขาไม่ได้มาทำอะไรคุณมิวเพราะคุณมิวไม่ได้เป็นคนกระทำเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการจากคุณมิวก็คืออยากให้เรื่องต้องการตามหาคนที่ทำร้ายเขาตั้งหากนะคะตรงนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้วิญญาณเนี่ยทำให้คุณมิวจะต้องไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับหรือกังวลตลอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาพมันติดตานะคะแล้วแต่คุณมิวก็ได้ทำบุญไปให้เขาแล้วเนาะทำเรื่อยๆเลยมีการใส่สังฆทานใส่บาตรอะไรไปให้และอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วทำหน้าที่เรามีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้นิ่งดูดายกับเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าทำดีแล้วค่ะและในวันนี้คุณมิวได้นำรถที่เขาขับในวันที่ประสบอุบัติเหตุลากศพไกลถึง20กิโลเมตรมาที่สตูดิโอเพื่อให้คุณริวและคุณเจนช่วยสัมผัสถึงดวงวิญญาณที่เสียชีวิตครับตอนที่คุณเห็นว่าเป็นเนื้อหลุดออกมานี่อยู่ตรงไหนที่หลุดที่ถอยออกมาใช่ไหมครับใช่ครับถอยแล้วก็มาครับอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าคุณเห็นเขาซีกเดียวถูกป่ะคือเป็นซีกศพด้านเดียวเป็นศพด้านเดียวเนี่ยแล้วมีเสื้อผ้าอยู่ป่ะมีเป็นเศษชิ้นส่วนแล้วครับอ๋อเป็นเศษชิ้นส่วนแล้วเป็นเนื้อแล้วถูกไหมใช่ครับอ๋อติดอยู่ตรงนี้ครับครับไม่ได้ทั้งล่างถูกไหมพี่กิตเพราะแปลว่าเขาทับคือส่วนคือล่างเนี่ยน่าจะโดนทับแล้วก็แหลกมาแล้วแล้วก็ฉีกออกมาเป็นสองส่วนของคุณมิวเนี่ยส่วนไหนมานะส่วนซ้ายส่วนขวาครับส่วนซีขวาทั้งหมดเนี่ยติดมาส่วนซีซ้ายเนี่ยไปหมดแล้วหายไปไหนไม่รู้แล้วก็ติดมาอยู่นี่แล้วคุณดึงมายังไงผมถอยรถออกครับแล้วก็หลุดออกมาเลยคุณดิวคุณเจนสัมผัสรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาอยู่ตรงนี้ไหมครับวิญญาณของคนนั้นอยู่ตรงนี้ไหมสำหรับผมไม่เห็นตรงนี้นะฮะผมเห็นแค่ตอนที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล้าการันตีว่าเขาไม่ได้มาตามอะไรคุณไม่ต้องกังวลวิญญาณไม่ได้อยู่ในรถค่ะไม่มีครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าเวลาที่คุณลิวคุณเจเขาเห็นแล้วเขาบอกคุณบอกว่าเนี่ยเห็นเป็นรูปกับวิญญาณตามมากับคุณอ่ะคือมันเห็นในภาพซึ่งเห็นในจิตนะคุณเข้าใจป่ะแต่พอมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องตามมาด้วยไม่ใช่นะมันเป็นนิมิตภาพออกมาแล้วอีกอย่างนึงคุณก็รถไปเหมือนกับอัดฉีดทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันออกไปให้หมดใช่ครับใช่ไหมฮะยกรถขึ้นล้างใต้ท้องหมดแล้วใช่ครับก็ถือว่าไม่มีอะไรแล้วคุณก็ไปทำบุญให้เขาแล้วผมว่าไม่เกี่ยวสายสินนี่เพิ่งไปผูกมาป่ะผูกมาตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่แรกแล้วครับพระนี่ก็มีตั้งแต่แรกครับเคยเอาน้ำมนต์มาพรมไหมคะพรมตอนที่เกิดอุบัติเหตุที่ลากนี่แหละครับพอได้เป็นด้านจิตใจเนาะยังไม่ต้องคิดมากหรอกคุณไม่มีอะไรหรอกคุณเอาแต่ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นซากแล้วนะคะกลิ่นแบบซากศพไม่ได้กลิ่นครับสำหรับพี่ลิวนะมิวไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไปกระทำนะครับแต่สิ่งที่พี่ลิวจะเตือนมิวมากกว่าคือมิวการใช้ชีวิตนะลูกสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเราเองเราอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญคือแต่งรถได้ชอบรถได้แต่ก็ระวังในการใช้รถให้มากๆนะครับเพราะเลขทะเบียนรถถ้านำหน้าด้วยเลข5ข้างหน้าหมายถึงเรื่องอุบัติเหตุนะครับหมายแปลว่าเราเป็นคนขับรถเร็วอาจจะเป็นคนใจร้อนด้วยนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในเมื่อเป็นคนชอบสะสมอะไรที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเจ้า
เราก็ต้องปฏิบัติดีด้วยนะครับไม่นั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอต่อไปในอนาคตรักก็ไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็อะไรก็จะไม่ยั่งยืนในหลายๆเรื่องนะมิวครับครับคือเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นกับคุณมิวเนี่ยคุณมิวคงจะเข็ดแล้วใช่ไหมคะที่ต้องเปิดเพลงดังเหตุการณ์ที่คุณเปิดเพลงดังมากเพราะเป็นนิสัยส่วนตัวคุณมิวเลยว่าชอบเวลาขับรถไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเปิดเพลงดังบางครั้งเปิดกระจกลงด้วยนะคะคือการที่เราเปิดเพลงดังมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนคุณมิวว่าเราทำให้เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เราทับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ต่อไปนี้คุณมิวคงจะเข็ดหลาบเนาะครับที่จะไม่กล้าเปิดเพลงดังอีกแล้วนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์นะคะเตือนคุณมิวด้วยครับค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณมิวที่ได้ประสบเหตุขับรถลากศพไปไกลถึง20กิโลเมตรซึ่งหลังจากนั้นได้พบเจอดวงวิญญาณภายในรถคุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ว่าดวงวิญญาณที่มาติดตามคุณมิวเพราะต้องการขอความช่วยเหลือให้คุณมิวเป็นสื่อกลางในการหาตัวคนร้ายที่ขับรถชนเขาทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอให้ตามตัวคนร้ายพบโดยเร็ววันด้วยนะครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือคุณมายุรีอายุ42ปีปัจจุบันเธอประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีครับคุณมายุรีครับผมคุณมายุรีเกิดวันที่30นะครับเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าครอบครัวนะครับ30บวก7เท่ากับ37 37หมายถึงครอบครัวและความตายหรือคนที่มองไม่เห็นผมเลยให้ความว่าความคนรักตายมีมะเมียแทนด้วยหัวใจหมายถึงความรักนั่นเองนะครับต่อมาครับ4161 1หน้า1หลังหมายถึงลงศพเลข6มีคนคิดมากเลข4จึงมีความตายก็เลยเขียนว่ามีคนตายเพราะว่าอาจจะทุกเรื่องเงินหรือว่าอาจจะทุกเรื่องเป็นหนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยก็คือผมเห็นภาพเหมือนมีคนผูกคอตายนะครับอยู่ตรงต้นมะม่วงอยู่บริเวณข้างๆบ้านนะครับผมนะฮะลักษณะกึ่งตายกึ่งโยงนะครับเป็นลักษณะผู้ชายผอมนะครับแล้วก็คือเหมือนขา ยังติดพื้นได้อะนะครับผมว่าคนเนี้ยเขาเสียชีวิตอยู่ที่ต้นมะม่วงนั่นเองครับเดี๋ยวนะคุณลีเห็นคนตายอยู่ที่ต้นมะม่วงเงี้ยเหรอใช่ครับก็คือผอมผิวเข้มใช่ไหมครับผู้ชายแล้วก็ตายแบบกึ่งตายเหมือนกึ่งโยงหมายความว่าเขาสามารถจะไม่ตายก็ได้จะตายก็ได้อยู่แค่ว่าเขาจะยกขาแบบไหนอ๋อคือแสดงว่าขาถึงพื้นถูกไหมถึงพื้นแล้วก็คือตายพยายามแบบใช่ฆ่าตัวให้ตายจริงใช่ไหมใช่ฮะโอเคครับเชิญคุณเจนครับครับพอดิฉันดูตาคุณมายุรีค่ะรู้เลยว่าคุณมายุรีเนี่ยมีความทั้งเศร้าแล้วก็มีความทั้งโกรธอยู่ในตัวเดียวกันค่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมคะเพราะสิ่งที่กำลังจะบอกคุณมายุรีว่าตอนนี้ดิฉันเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งสูงประมาณ170อะค่ะค่ะเขาผิวดำๆหน่อยค้ำๆหน่อยผมยาวๆหน่อยนะคะไม่ยาวมากทีนี้เขาพูดกับคุณมายุรีว่าเองอะจะเลี้ยงลูกได้ไหมแล้วเสร็จแล้วพอพูดกับคุณมายุรีไม่กี่คำอะเขาก็คิดมานานแล้วว่าเขาไม่อยากอยู่เพราะทุกวันนี้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จมีแต่คนด่ามีแต่คนว่ามีแต่คนดูถูกไม่เคยทำอะไรดีสักอย่างนึงทำดีก็ไม่ได้ดีขายของก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีแต่คือมีแต่ชีวิตที่รันทดนะคะอยากจะบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเห็นภาพว่าเขาไปผูกคอค่ะอยู่ที่บ้านหลังนึงนะคะเลยจากบ้านไปประมาณ100เมตรค่ะไม่ไกลมากตรงนั้นมันจะมีต้นไม้อยู่ประมาณ 4-5 ต้นนะคะแล้วเขาอ่ะก่อนตายเนี่ยเขาห่วงลูกค่ะเขาห่วงคุณมายุรีแต่เขาก็ที่เขาอยากตายเนี่ยเพราะเขาบอกมาว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่ามันทุกข์เหลือเกินนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะจริงไม่จริงไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้คุณมายุรีเป็นคนเล่านะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไง
ก็อยู่กับแฟนคนที่เสียชีวิตเนี่ยจ้ะอยู่มาก็25ปีแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกัน4คนแฟนชื่อแฟนชื่ออะไรฮะนายน้อยจ้ะโอเคน้อยคุณน้อยนะฮะประกอบอาชีพขายไอติมจ้ะแต่ก่อนก็ขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มาหลังๆไอ้มันติดช่วงโควิดอะจ้ะขายก็ขายไม่ได้เลยแล้วก็เอาไปดาวรถมาคันหนึ่งดาวรถอะไรฮะคุณมยุรีดาวรถมอเตอร์ไซค์จ้ะแล้วมาติดค้างข้ามงวดเขา3งวดก่อนจะถึงวันที่20อ่ะที่20กุมภาที่เขาเสียชีวิตอ่ะจ้ะไอ้มันจะครบ3งวดแล้วเขาเริ่มเครียดแล้วเขาก็มาไอ้มากินเหล้าติดกัน 4-5 วันน่ะจ้ะแล้วกินเหล้าอย่างเดียวข้าวไม่กินเตือนยังไงก็ไม่ฟังบอกยังไงก็ไม่ฟังแล้วทีนี้มาอีก2วันสุดท้ายที่จะเสียเขาบอกว่าเขาถามว่าถ้าตายอ่ะจะอยู่กับลูกได้ไหมก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันแล้วพอมาคืนก่อนเสียชีวิตอ่ะเขาพูดย้ำอีกว่าถ้าตายอยู่กับลูกได้ไหมแล้วก็บอกว่ามีคนมารอรับเขาแล้วอ่ะ4คนตอนนั้นที่พูดนี่เมาป่ะฮะไม่เมาจ้ะครับปกติแล้วเขาบอกมั้ยครับว่าคน4คนที่มารับเขาว่าลักษณะเป็นยังไงครับไอ้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ไม่เขาไม่บอกลักษณะเขาบอกแต่ว่าเป็นเพื่อนมายืนรอรับเขาแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วลูกสาวก็แย่เล่นไปอ่ะเออบอกว่าพ่อไม่ใช่ยมทูตมาเรียกเหรออย่างเงี้ยลูกสาวก็แกล้งเล่นไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอะจ้ะครับแล้วยังไงต่อครับผมแล้วพอไอ้ตกกลางคืนมาไอ้ก็ต่างคนก็ต่างนอนเขานอนอยู่ข้างนอกแล้วไอ้ตอนเช้ามาเราออกมาหาเขาไม่เจอไปเดินตามหาข้างบ้านไปถามพี่ๆเขาก็บอกว่าเขาไม่เจอสรุปแล้วเราไปเจอเขาที่ไหนครับไอ้หลังบ้านไอ้ต้นมะม่วงหลังบ้านเฮ้ยแล้วเจอสภาพเขาเป็นยังไงครับไอ้ใช้ผ้าห่มพื้นบางๆไอ้ผูกคอตัวเองมันไม่สูงมากต้นมะม่วงเล็กๆกึ่งระหว่างไข่กับยืนอ่ะจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคุณริวรู้ได้ไงว่าเป็นต้นมะม่วงอ่ะก็ริวเห็นเป็นลูกมะม่วงอย่างนี้เลยในเลขทะเบียนรถก่อนฮะ4เลข4คือความตาย1หน้า1หลังหมายถึงโลงศพมีคนเครียดนะครับผมแล้วก็ไปตรงกับเลขรถที่เขาติดหนี้อยู่นะครับผมแล้วก็เลยเห็นภาพว่าเป็นบ้านลักษณะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้านข้างบ้านอ่ะถัดมานิดนึงอ่ะจะมีต้นไม้ที่มีต้นออกลูกนะฮะเป็นต้นมะม่วงแล้วก็เห็นเป็นมะม่วงว่าเขาเห็นว่าเขาปลูกตายใช่ครับพาไปดูได้ไหมครับต้นมะม่วงค่ะรอสักครู่นะคะโอ้ยให้หลุดเลยอ๋อนี่ตัดทิ้งแล้วคือเขาคนข้างบ้านเขากลัวเขาขอตัดไปอ่ะอ๋อแขวนคอตายตรงนี้เลยเหรอค่ะคุณเจนเห็นอะไรไหมฮะตอนนี้วิญญาณไม่ได้อยู่ตรงต้นมะม่วงนะคะแต่รู้ได้ว่าคุณมายุรีเนี่ยโกรธมากที่สามีตายค่ะคุณมายุรีโกรธสามีใช่ไหมคะที่มาทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายค่ะค่ะถึงขั้นว่าเขาเป็นชุดเลยนะคะว่าทำตัวเองทำไมไม่รู้จักรักตัวเองไม่ห่วงลูกทิ้งภาระไว้ให้จริงไหมคะค่ะจริงค่ะคือจุดทูบด่าเขาเลยค่ะโอ้เดี๋ยวนะด่าสามีว่าอะไรครับคุณมยุรีคือคืนคืนแรกที่เสียชีวิตอะค่ะคือจุดทูบด่าเลยว่าทำตัวเองทำไมรู้ว่าคนเกลียดรู้ว่าเขาคนไอ้นี่ทำไมต้องทำอย่างนี้ทิ้งพลังไปครับหลังจากด่าผีแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับด่าเขาแล้วก็ตกกลางคืนมาอ่ะมันมีเสียงแบบเสียงดังอ้อมบ้านเลยอ่ะเสียงมันเหมือนเคาะประตูเคาะไอ้ข้างบ้านสังกะสีอ้อมบ้านเลยจ้ะแล้วมามีอีกครั้งนึงไอ้ลูกชายมันบอกว่าแม่มีคนบิดลูกบิดแต่บิดเบาๆมันบอกเงี้ยแล้วลูกสาวก็เห็นแล้วตัวเองก็ยังไม่เชื่อแต่มาเห็นเอง
ก็เริ่มเชื่อแล้วรูปเขาที่ถ่ายไว้กับลูกสาวอ่ะก็ล่วงทั้งที่ลมก็ไม่มีปัจจุบันนี้ยังอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าครับไม่อยู่ค่ะคือกลัวค่ะมันแบบได้ยินทุกคืนอ่ะค่ะมันไม่ไหวก็เลยย้ายออกค่ะโอเคเข้าใจแล้วว่าคุณย้ายออกมาเพราะคุณผีสามีคุณเนี่ยมารังควานคุณกลัวเขาถูกไหมฮะพอย้ายออกมาแล้วคุณยังเจออยู่ไหมครับเจอค่ะเป็นรูปแบบยังไงครับแต่ไม่หนักเหมือนบ้านเก่าคือเป็นรูปแบบที่ว่าไอ้อยู่แล้วไอ้เราปิดประตูหมดอ่ะปิดประตูแบบล้มไม่มีเลยอ่ะเป็นบ้านใหม่ที่สภาพดีหน่อยอ่ะครับปิดประตูแบบแน่นล็อกไว้หมดเลยแต่มันเหมือนแรงเหวี่ยงดึงกระชากเหมือนไม่พอใจอย่างเงี้ยจ้ะว่าแบบปั้งเลยอย่างเงี้ยเหรออ่ะค่ะอย่างนั้นนะคะครับแล้วมีลูกสาวก็เห็นค่ะเป็นเงารูปร่างยืนอยู่ตรงบันไดยืนมองเขาอย่างเงี้ยค่ะที่ผมฟังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณน่ะโกรธเขานะแล้วก็ยังไม่รู้เลยคุณอยากให้เราช่วยอะไรนะครับอยากให้เราทำอะไรให้ครับอยากรู้ไอ้สาเหตุที่ว่าเขาไปผูกคอตายทำไมอะค่ะอยากถามเขาอย่างนั้นนะคะก็อยากถามอีกอย่างนึงคือว่าเขายังตามอยู่ไหมค่ะณตอนนี้ความหลอนที่คุณเจอเนี่ยเรื่องสามีนี่คือใช่สามีเขาไหมคุณริวไม่ใช่ครับไม่มีแล้วเขาก็อยู่ใช้กรรมของเขาไปนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ริวมองว่าคนจากไปแล้วก็ให้เขาจากไปเถอะนะครับสาเหตุการตายน่าจะเป็นจากเรื่องหนี้สินนั่นแหละครับเพราะว่าเขาโดนทวงหนี้มา3ครั้งนะครับผมมีเจ้าหนี้รายวันน่ะตามหาเขาทวงเขาแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันเครียดสรุปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรผีสางอะไรไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้เกี่ยวกับภาวะหนี้สินภาวะที่จิตตกแล้วอ่ะคือคนเรามีคนมาทวงอยู่ตรงหน้ารถจะโดนยึดแน่อาชีพก็ทำลำบากเงินก็ไม่มีใช้ก็เลยคิดว่าตายไปซะรถไปคนหนึ่งคนในบ้านจะได้ไม่เหนื่อยอ๋อนี่คือสิ่งที่คิดฉะนั้นนี่คือเหตุผลใช่ไหมแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าประตูเปิดปิดเองเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณมาทำหรือเปล่าซึ่งผมไม่เห็นกับตานะครับผมเลยไม่เชื่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเปิดปิดประตูเนี่ยเราอาจจะลืมนึกไปว่าถ้าเราเปิดประตูหลังบ้านหน้าบ้านเปิดอยู่อาจจะมีแรงดูดได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะหรือภาวะลมที่พัดมาแป๊บเดียวแล้วปิดประตูอันนี้ก็เป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีลมกันโชกแรงนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติดวงวิญญาณทำแบบนี้ไม่ได้ครับและที่วิญญาณแบบเคลื่อนย้ายสิ่งของเองอะไรเงี้ยจริงไหมคุณเจนไม่จริงอะค่ะครับวิญญาณไม่สามารถทำได้ค่ะคุณเจนแนะนำยังไงครับฝากคุณมายุรีส่งท้ายหน่อยว่าเขาควรปฏิบัติตัวยังไงครับคุณมายุรีตอนนี้สามีได้ตายไปแล้วซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันสิ่งที่คุณมายุรีจะต้องทำคือต้องดูแลลูกครับของคุณน้อยอะค่ะดังนั้นลูกเนี่ยจะเป็นแก้ตาดวงใจแล้วก็จะได้หากินเลี้ยงคุณมายุรีตอนยามแก่ชราได้นะคะและส่วนคนตายเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำบุญไปให้เท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าตัวเราเองก็อยากฆ่าตัวตายเหมือนสามีละกันค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามฆ่าตัวตายเพราะว่าเป็นบาปที่หนักนั่นเองค่ะคุณเจนลองสื่อสารได้ไหมครับว่าวิญญาณเขาอยากจะขอโทษลูกและเมียไหมครับตอนนี้วิญญาณเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีเขาเรียกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นกรรมที่ว่ามันจะมีสองกรณีคือตายก่อนกำหนดกับถึงฆาตในกรณีของคุณน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนกำหนดคืออันตะวินิบาตกรรมคือตัดรอนชีวิตตัวเองเลยเขาจะต้องไปชดใช้กรรมในภพภูมิที่เรียกว่านรกอะค่ะครับนะคะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดชดใช้กรรมที่ตัวเองทำมานั่นเองค่ะแล้วถ้าครอบครัวอยากช่วยวิญญาณของคุณสามีคนนี้ที่ฆ่าตัวตายไปแล้วนี่ต้องทำยังไงครับก็คือทำบุญในตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือทานศีลภาวนาแต่ต้องทำด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเท่านั้นเองวิญญาณก็จะรับกระแสบุญแต่ก็ไม่ใช่ทำให้วิญญาณไปเกิดได้ดีนะคะแค่ได้รับเป็นกระแสหรือแสงแห่งบุญเท่านั้นเราทำเพียงได้เท่านั้นเองค่ะคุณริวฝากอะไรถึงคุณมายุรีส่งท้ายหน่อยสิครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าเกิดคุณมายุรีถ้าทำสิ่งหนึ่งได้ถ้าริวขอได้นะครับก็ยกเลิกคำสาปแช่งยกเลิกคำที่จะผูกพันเวรกรรมต่อกัน
ที่มันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมแล้วก็อยู่กับความจริงว่าไม่มีเขาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ต่อไปและมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูกๆแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นในทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับคุณมายุรีครับสุดท้ายนี้เราอยากให้คุณมายุรีเนี่ยเอาโหสิกรรมครั้งสุดท้ายกับสามีได้ไหมครับเราให้อภัยเขาได้ไหมครับแต่ก่อนหนักอยู่เดี๋ยวนี้ทำใจได้แล้วก็เอาโหสิกรรมให้เขาได้ละอยากจะบอกอะไรกับสามีครั้งสุดท้ายครับในเมื่อเขาเลือกแล้วก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วกันค่ะก็จะสู้กับลูกต่อไปจ้ะนี่คือเรื่องราวของคุณมยุรีที่ได้สูญเสียสามีจากการที่สามีตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายจนทำให้เธอโกรธและสาปแช่งสามีจนทำให้พบเจอดวงวิญญาณสามีตามหลอกหลอนคุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ว่าดวงวิญญาณของสามียังคงรับผลกรรมจากการฆ่าตัวตายจนทำให้ดวงวิญญาณทุกข์ทรมานทางทีมงานรายการคนหวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณน้อยไปสู่สุคติยังสัมปรายภพโดยเร็ววันด้วยนะครับหมดเวลาคนหวดผีแล้วนะครับเชิญคุณดิวครับสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าคนตายทำร้ายคนเป็นได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับคนตายก็คือคนตายครับเมื่อตายไปแล้วทุกคนต้องชดใช้กรรมแต่คนที่ไปกระทำกรรมกับคนตายต่างหากผลที่สะท้อนกลับมาคือกรรมที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำครับเมื่อเรากระทำกรรมอะไรไว้มันก็จะเป็นผลย้อนกลับมาแล้วก็ตอบแทนในสิ่งที่เราได้ทำลงไปแต่เรามักไม่ตอบว่ามันคือกรรมแต่เรามักจะตอบโทษเพราะผีเพราะวิญญาณเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นแต่ไม่ได้เพราะการกระทำของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะโทษอะไรก็ตามเราต้องคิดทบทวนก่อนว่ากรรมเหล่านั้นใครเป็นคนก่อถ้าเราเป็นคนก่อเราก็คือผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั่นเองครับหมดเวลาคนหลุดผีแล้วนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณจริงๆ